าแล้วสิคุณพัทระน้องบอยปกรณ์อยากมีแฟนหลังเห็นพี่ชายมีความรักพัทระฉัตรบริรักษ์น้องบอยปกรณ์ยอมรับอยากมีแฟนหลังเห็นพี่ชายหน่องธนามีความรบพร้อมอัปเดตเรื่องโจรขึ้นบ้านจับคนร้ายได้และได้ของคืนครบแล้วตอนนี้ติดกล้องวงจรปิดทั่วบ้านเอาแล้วสิหลังจากที่ก่อนหน้านี้พัทระฉัตรบริรักษ์ได้โพสต์ภาพกับหญิงสาวเพื่อแสดงความดีใจที่ถูกขอแต่งงานแต่ในภาพกลับดูเหมือนว่าเป็นเจ้าตัวที่ขอแต่งซะเองเลยทําเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างตกใจและเข้ามาคอมเมนต์บอกเห็นภาพนี้แล้วคิดว่าจะแต่งงานล่าสุด15 มกราคม 64เจ้าตัวมาร่วมงานวงสรวงละครหลงเงาที่เอ็นชันแนลพัฒนาการ40และได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าไม่ใช่คนนั้นเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานพร้อมทั้งอัปเดตถึงเรื่องที่โดยขโมยขึ้นบ้านขโมยเอาของเล่นพี่ชายบอยปกรณ์ไปรวบ2โจรผัวเมียตระเวนลักทรัพย์ช่วงปีใหม่บ้านบอยปกรณ์โดนด้วยแอบตกใจกำลังเตรียมยินดีพัทระน้องชายบอยโพสต์ภาพกับหญิงสาวถามถึงภาพเพื่อนขอแต่งงานแต่คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเราอ๋อปันนั้นเป็นน้องที่สนิทกันเหมือนผมไปช่วยเขาเซอร์ไพรส์มากกว่าน้องคนนี้รู้จักกันมา9 ปีแล้วเราก็ไปช่วยเซอร์ไพรส์และถ่ายรูปกันปกติถ่ายไปถ่ายมาก็มีเหมือนไพรส์อกข้างหลังพอดีถ่ายรูปกันเล่นๆไม่ได้คิดอะไรพอน้องส่งรูปมาให้ก็เหมือนขอแต่งเองเลยคุยกันเล่นๆไม่ได้มีอะไรหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นงานของเราเองไม่ผมไม่ได้กลัวคนเข้าใจผิดเพราะเขียนในแคปชั่นอยู่แล้วว่าเหมือนขอแต่งเองไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นข่าวด้วยเพราะถ้าเป็นเพื่อนผมทุกคนรู้ว่าผมกับน้องเราเป็นพี่น้องที่สนิทกันแต่คนที่เข้ามาแสดงความยินดีน่าจะเป็นคนอื่นที่ไม่รู้ครับแล้วตอนนี้เรามีใครหรือยังไม่มีครับเหมือนมีคุยบ้างแต่ก็ผ่านไปว่าที่เจ้าสาวคุณที่เป็นข่าวด้วยเขาว่ายังไงกับเรื่องนี้เขาก็ส่งมาให้ผมดูทุกคนก็ส่งมาในกรุ๊ปแค่ขำๆกันไม่ได้มีอะไรครับตัวเราอยากมีแฟนไหมอยากแหละยิ้มผมอยู่ในบ้านก็อยู่กับคนที่มีแฟนรู้สึกว่าก็ดีบอยปกรณ์ก็มีเพียบอยยังไม่มีเวลามีข่าวอย่างนี้จริงๆผมรู้ทีหลังผมไม่รู้จักเขาแล้วค่อยไปถามมากกว่าแต่เท่าที่ผมรู้ปัจจุบันเฮียบอยก็ไม่ได้มีครับเห็นเฮียหน่องธนาหวานกับแฟนแล้วอยากมีบ้างไหมผมก็ไม่เคยรู้นะเวลาเขามีแฟนแล้วเป็นแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เจอเวลาเขามีแฟนเขาไม่ได้พามาแต่พอเขาพามาแล้วแพรวานิชาพัฒน์ผมรู้จักอยู่แล้วรู้จักในแบบพี่น้องในวงการแต่พอเขาเป็นแฟนกันก็รู้จักในอีกสถานะหนึ่งในความเป็นเขา2 คนเขาก็หวานกันเต็มที่เลยผมก็โอเคทุกคนก็โอเคยิ้มแพรวาเข้ากับที่บ้านเราได้ดีใช่ไหมก็ได้นะด้วยความที่เขาก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เขาก็จะมีความเล่นกับน้องวานใหม่ได้กับพวกผมรู้จักกันอยู่แล้วก็จะคุยกันง่ายแพรวามีทริปไปกับครอบครัวเราบ้างหรือยังมีตอนปีใหม่ไปหัวหินกันครับช่วงนี้เราเดินทางไม่ได้อยู่แล้วก็เที่ยวในประเทศง่ายๆจริงๆต่างประเทศทุกคนก็อยากไปหมดแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้เราก็ไปไม่ได้แต่ก็พูดกันว่าอยากไปเที่ยวเดี๋ยวดูว่าไปที่ไหนได้บ้างส่วนต่างประเทศก็ดูสถานการณ์ที่พร้อมถามถึงเรื่องที่มีขโมยขึ้นบ้านต้องอธิบายนิดนึงว่าบ้านหลังที่ขโมยขึ้นไม่ใช่บ้านหลังที่พวกผมนอนกันนะครับเป็นบ้านที่ถัดไปอีกหลังหนึ่งแล้วพอดีว่าบ้านหลังนั้นกำลังต่อเติมเพื่อว่าเหี่ยบอยจะเอาของเล่นย้ายไปทำเป็นห้องของเล่นแต่ยังไม่เสร็จแล้วของเล่นบางส่วนถูกย้ายไปแล้วและเก็บไว้ในกล่องทีนี้ที่โจรขึ้น
อันนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าบังเอิญประตูไม่ได้ล็อกเพราะว่าเราเห็นว่าอยู่ในช่วงซ่อมแซมเลยไม่ได้ล็อกเลยเป็นจังหวะที่เขามาเห็นพอดีของที่โดนขโมยไปได้คืนมาครบหมดเลยไหมได้คืนครับรู้สึกหวั่นใจไหมเพราะย่านบ้านเรากลายเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยแล้วบ้านผมไม่ได้เสียดายเรื่องของหายแต่กลัวเรื่องของโจรขโมยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาอีกไหมด้วยความที่ตอนนั้นยังจับไม่ได้ไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครตอนนี้พอจับได้แล้วก็วางใจระดับหนึ่งเรารู้ตัวแล้วว่าเขาเป็นใครก็จะได้ระวังตัวได้ที่บ้านต้องติดกล้องวงจรปิดเพิ่มไหมใช่ความจริงถ้าคิดจะติดกล้องวงจรปิดนานแล้วแกก็ไม่ได้ทำสักทีพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็จริงจังการมากขึ้นติดทั่วบ้านเลยบ้านเรามีผู้หญิงด้วยมีมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยยังไงจริงๆก็มีเตือนคนในบ้านเรื่องคนแปลกหน้าให้ระวังเยอะขึ้นและเตือนน้องด้วยเพราะบางทีคนมากดออดน้องจะชอบวิ่งไปดูหน้าบ้านเราก็จะบอกว่าอย่าออกไปหน้าบ้านให้ดูจากในตัวบ้านแล้วค่อยมาบอกคนในบ้านว่าใครมาเพื่อนบ้านมีคุยกันไหมว่าต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาคุยครับเพื่อนบ้านก็มีเล่าเหมือนกันว่าแต่ก่อนอยู่ไม่เคยมีโจรขโมยแต่พอมีแล้วก็ช่วยกันเตือนมีบ้านหลังหนึ่งเขาก็ติดกล้องวงจรปิดตามครับตอนนี้ก็สบายใจได้แล้วครับ โควิดทำพิจแจมชรัฏฐาเลื่อนงานแต่งไม่มีกำหนดเพื่อนเจ้าสาวไม่รอขอท้องก่อนโควิดทำพิจแจมชรัฏฐาเผยเลื่อนงานวิวาออกไปอย่างไม่มีกำหนดเตรียมงานเกือบหมดทุกอย่างหยุดชะงักเข้าใจสถานการณ์ไม่อยากเสี่ยงโดนพิษโควิด-19 เล่นงานซะแล้วทำให้นักร้องสาวแจมชรัฏฐาอิมราพรหรือแจมเนโกะจำต้องเลื่อนงานแต่งออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมจะจัดงานในวันที่20มีนาคม64แจมเนโกะจำลองชุดเจ้าสาวสุดปังออร่าพุ่งกระฉูดเตรียมออกเรือนอีกคนแจมชรัฏฐาถูกแฟนขอแต่งงานแล้วแจมชรัฏฐาโชว์เซ็กซี่สวมชุดคล้ายเซเลอร์มูนเจ้าตัวบ่นอวยย้วยแฟนคลับกรี๊ดเลยล่าสุดวันที่15มกราคม2564สาวแจมมาร่วมงานบวงสรวงละครหลงเงาที่เอ็นชันแนลพัฒนาการ40และได้เปิดใจถึงเรื่องนี้โควิด-19มาอีกแล้วงานวิวาเราทำยังไงตอนนี้แน่ๆเลยก็คือเลื่อนไปก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าเลื่อนไปยาวหรือว่าอาจถัดไปอีกแค่นิดๆหน่อยๆคือตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์เอาเดิมคือเดือนมีนาแต่ว่าเราไม่อยากเสี่ยงก็เลยคิดว่าเลื่อนไปเลยดีกว่าแต่ว่ากำลังดูกันว่าช่วงกลางปีไปเลยหรือว่าอีกทีก็สิ้นปีไปเลยมีแผนสำรองไหมอย่างเช่นลดสเกลงานลดไม่ได้ค่ะเพราะว่าจ่ายมัดจำไปหมดแล้วจองโรงแรมแล้วมัดจำแล้วก็ลดไม่ได้ค่ะจ่ายทุกที่ 100% แล้วยังไม่ 100% ค่ะแต่ว่ามันจองไว้แล้วจัดไปแล้วแล้วงานก็เดินหน้าไป 60 เกือบ 70% แล้วมันก็ถอยไม่ได้แล้วแอบเซ็งไหมก็ไม่ได้เซ็งค่ะก็มีเวลาให้นั่งนอนต่อออร์แกไนซ์เข้าใจไหมที่เราเลื่อนวันนี้ก็คุยกับออร์แกไนซ์แล้วก็ทางโรงแรมเขาก็เข้าใจก็ไม่เป็นไรเลื่อนไปก่อนแล้วเขาก็ยังไม่ได้รบราวันจากเราถ้าสะดวกวันไหนก็บอกอีกทีได้เลยแต่ในปีนี้แน่นอนยังไงก็ปีนี้เพราะว่ายังเชื่ออยู่ว่ามันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วอย่างเนยก็เปลี่ยนมาจัดที่ไทยแล้วใช่ค่ะเปลี่ยนมาจัดที่ไทยแล้วตอนนี้เนยก็ลอยอยู่ในอากาศเหมือนกันคุยกันไหมว่าใครก่อนของเนยยังไม่แน่นอนแต่ว่าของแจมยังไงก็แน่ต้องดูฤกษ์ใหม่คงไม่ดูฤกษ์ใหม่แล้วก็คือเอาตามสะดวกของตัวเองเลยสถานที่เดิมช่วงที่รอสถานการณ์ดีขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
จริงๆคุยรูปแบบงานเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแต่ว่าตอนแรกช่วงเดือนนี้จะเริ่มเชิญผู้ใหญ่มาตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้แจ้งอะไรใครเลยส่วนเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวเราบางคนก็มากระซิบบอกว่าจะท้องแล้วนะขอยังไม่ไปวัดตัวแล้วกันนะเราก็บอกโอเคมายมกเต็มที่เลยเพราะเราก็ยังไม่ชัวร์ตอนแรกวางไว้วันที่เท่าไหร่ตอนแรกวันที่20มีนาค่ะเปิดภาพวัยเด็ก3ดาราสาวนักร้องดังจำกันไม่ได้เลยเพื่อนถึงกับแซวมาไกลเหลือเกินจบดราม่า3ดาราหน้าพลาสติกแซงคิวหนุ่มทักขอโทษหลังเข้าใจผิด